ัสดีครับทุกคนทริปนี้นะครับเรากำลังจะเดินทางไปที่ศิลาลินมินิแคมป์นะครับก็อยู่ที่จังหวัดนครนายกนี่เองนะครับเดินทางจากรังสิตปทุมธานีนะครับไม่ไกลมากนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับดูจากในรูปบรรยากาศดีเลยนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศจริงๆนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับยังไงก็เดี๋ยวเดินทางต่อนะครับสวัสดีครับใช่ลานแคมป์ศิลาลินมินิแคมป์ใช่ไหมครับจองลานถนนใช่ครับผมครับโอเคครับขอบคุณมากครับทางเข้าไม่รู้เลยนะครับว่าเป็นลานแคมป์นะครับว่าเหมือนเป็นทางเข้าแบบสวนเฉยๆเลยนะสิ่งล้างจานด้วยนะครับโซนลานเกาหลีนะครับข้างบนสุดก็จะเป็นร้านหินนะซึ่งวันนี้ว่างด้วยนะครับห้องน้ำก็อยู่ใกล้ๆเลยนะครับก็ที่นี่นะครับศิลาลินมินิแคมป์นะครับรู้สึกว่าเขาจะมี2จุดนะครับน่าจะมีร้าน private ด้วยแล้วก็
ที่มินิแคมป์ที่นี่นะครับบรรยากาศก็น่าจะเย็นนะครับคืนนี้เพราะเหมือนอยู่ในหุบเขานะฮะใครจะจอดรถนอนนะครับของร้านมินิแคมป์นะครับก็จะจอดข้างๆร้านขนุนที่เราอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็บริเวณนี้เราก็มาใช้พื้นที่ได้นะครับค่าบริการก็400บาทนะครับยุงเริ่มมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวชุดไล่ยุงก่อนนะก็เดี๋ยวมาหุงข้าวกันนะครับเมนูวันนี้ก็จะเป็นผัดพริกแกงสตอกุ้งนะครับเสร็จแล้วนะครับเมนูของเราวันนี้นะครับสตอผัดพริกแกงกุ้งนะครับก็เดี๋ยวมาทานข้าวกันนะครับ
ครับศิลาลินมินิแคมป์นะครับบรรยากาศก็ค่อนข้างธรรมชาติเลยนะครับค่าบริการคนละ400บาทนะครับข้างๆร้านแคมป์ก็จะมีลำธารน้ำไหลนะครับถ้าเป็นช่วงที่มีน้ำนะครับแต่ว่าที่เรามาเป็นช่วงที่ไม่มีน้ำแล้วนะครับแต่ก็ธรรมชาติดีครับและทริปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนเจอกันใหม่ทริปหน้าครับบ๊ายบายครับ